สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้พักในโรงเตรียม5วันติดต่อกันขณะที่เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหลายวันหลายคืนและยังคงขัดเกลาเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ต่อไปชื่อของสิ่งประดิษฐ์โบราณนี้คล้ายกับระฆังหลอมศักดิ์สิทธิ์ของเหลยถิงเว่ยมากเจียงอี้รู้สึกว่ามันน่าจะยอดเยี่ยมมากเจียงอี้ตื่นขึ้นมาเมื่อถึงวันที่5เขาตรวจสอบอาการบาดเจ็บและพบว่าอาการดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วสภาพในปัจจุบันของเขาเหมือนกับช่วงก่อนที่เขาจะสู้กับหูนี่และการใช้วิชาหลีกสวรรค์จะไม่เป็นปัญหากับเขาในตอนนี้ไปเจียงอี้อาบน้ำอาบท่าและแต่งกายชุดสีขาวก่อนจะเดินออกไปรูปร่างของเขายังเป็นเด็กธรรมดาจนไม่เป็นที่น่าดึงดูดสายตาของใครเลยเขาเดินไปทางใต้ของเมืองมียอดเขาขนาดใหญ่เลยไปทางใต้ของเมือง100กิโลเมตรจักรพรรดิอรหังได้ผ่ายยอดเขาเป็น2ส่วนและสร้างหุบเขาขนาดใหญ่ตรงกลางภาพวาดสวรรค์ขนาดยักษ์ทั้ง12ภาพถูกจักรพรรดิอรหังวาดไว้ที่ผนังหน้าผาด้วยความสามารถของเขาภาพวาดเหล่านี้มีลวดลายเต่าคุณภาพสูงสลักอยู่ภายในนั้นนั่นคือแดนลึกลับสูงสุดของตระกูลอีที่ให้ลูกหลานตระกูลอีได้ประโยชน์จากที่นั่นอย่างไม่รู้จบไปหลายชั่วอายุคนเจียงอี้ไม่ได้สนใจที่จะคาดเดาตัวตนของผู้อาวุโสคนนั้นอีกต่อไปมันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะทำเช่นนั้นและจะไม่ถามตระกูลอีหรืออีฉานเลยว่าชายชราลึกลับคนนั้นเป็นผู้ใดเหมือนดั่งที่ผู้อาวุโสบอกเขามาตราบใดที่เจียงอี้ไปถึงขอบเขตกึ่งเทพได้เขาจะบอกเจียงอี้ทุกอย่างในทางกลับกันการรู้มากไปนั้นอาจเจ็บปวดและทรมานสำหรับเขาหากเขาไม่มีพละกำลังที่เหมาะสมก่อนจะไปถึงขอบเขตกึ่งเทพได้ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสนั้นน่าสะพรึงมากสิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวตนของเขาพิเศษเพียงใดมันคงไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ตั้งแต่ที่ผู้อาวุโสบอกให้เจียงอี้เข้าไปในผาจิตรกรรมได้ดังนั้นเจียงอี้จึงเดินทางออกจากเมืองและบินไปยังผาจิตรกรรมไม่ถึง1ชั่วโมงต่อมาเขาก็มองเห็นยอดเขาที่ใหญ่โตและสูงยาวได้จากระยะไกลยอดเขานี้เรียกว่าภูเขาศิลปินขั้นเทพว่ากันว่าจักรพรรดิอรหังได้ทะลวงผ่านขอบเขตถึงเทพที่ภูเขาแห่งนี้และเขาก็ได้กลายเป็นศิลปินขั้นเทพในวันที่เขาบุกทะลวงขอบเขตถึงเทพได้เขาหยิบกระบี่ขององครักษ์ออกมาและฟันไปยังผาจิตรกรรมขณะที่สลับภาพวาดเอาไว้3ภาพจนกลายเป็นเขตแดนลึกลับผาจิตรกรรมหลังจากนั้นจักรพรรดิอรหังก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเป็นเวลา10ปีขณะที่เข้าใจรูปแบบเต่าระดับสูงอย่างต่อเนื่องจำนวนภาพวาดสวรรค์ของเขาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนในที่สุดมันก็กลายเป็นหนึ่งในเขตแดนลึกลับในทวีปนี้ผาจิตรกรรมทั้งหมดถูกหุ้มไว้ด้วยม่านพลังขนาดใหญ่และเจียงอี้ก็เห็นทหารยามจำนวนมากได้อย่างชัดเจนมีจอมยุทธมากมายที่มารวมตัวกันในบริเวณใกล้ๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อมาดูการแสดงและได้เห็นนายน้อยและคุณหนูที่ฉลาดเฉลียวของก้าวตระกูลจักรพรรดิเจียงอี้ดูธรรมดามากและได้แสดงความแข็งแกร่งเพียงขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกเท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ไม่เตะตาเมื่อประปนอยู่ในฝูงชนเจียงอี้สำรวจไปรอบๆและไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงยืนอยู่เหนือยอดเขาด้านนอกและรออย่างใจเย็น15นาทีต่อมาเสียงเจาะอากาศนับไม่ถ้วนก็ดังก้องมาจากทางเหนือเจียงอี้และคนอื่นๆเงยหน้าขึ้นมองและพบว่าพวกเขาเป็นนายน้อยและคุณหนูที่นำกลุ่มองครักษ์มาด้วยเสื้อผ้าของพวกเขางดงามมากและมีความน่าเกรงขามที่ไม่ธรรมดาองครักษ์เองก็มีท่าทีสง่างามอย่างยิ่งเมื่อสวมเกราะและดาบพวกเขากวาดมองรอบๆด้วยความเร็วดุจสายฟ้าราชาอรหังไม่มาแล้วข้าจะเข้าไปได้อย่างไรกันเจียงอี้กระพริบตาและจ้องอีฉานซึ่งอยู่แถวหน้าก่อนที่จะเหลือบเห็นหยินรั่วปิงที่อยู่ข้างๆนางหัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบอกไม่ถูก
ดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยของความโศกเศร้าที่ไม่สามารถปกปิดได้อยู่ในสายตาของอีฐานขณะเดียวกันนั้นในเวลาเพียง10วันหยินรั่วปิงเองก็ดูซูบลงเล็กน้อยอย่าบอกนะว่าพวกนางคิดว่าข้าตายแล้วใจของเจียงอี้นั้นเจ็บปวดจากนั้นเขาก็ใส่หัวและยิ้มอย่างขมขื่นทั้งสองเป็นหญิงงามจากสวรรค์ส่วนเขานั้นเป็นเพียงอัจฉริยะที่อย่างมากก็ถูกคัดเลือกเข้าตระกูลเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขามีสัมพันธ์กันนานเพียงใดพวกนางทั้งสองคงไม่ได้ชอบพอในตัวเขามากขนาดนั้นแล้วพวกนางจะไปเสียใจเพราะเขาได้อย่างไรนี่ข้ามีนิสัยชอบจินตนาการเรื่องความรักใคร่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจียงอี้หัวเราะย่อตัวเองขณะที่เขาจ้องมองทุกคนผู้ที่อยู่ด้านบนไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่นายน้อยและคุณหนูเหล่านั้นก็ไม่ได้มองผู้ที่อยู่เบื้องล่างพวกเขาและมีเพียงองครักษ์เท่านั้นที่คอยสอดส่องอย่างระมัดระวังดูนั่นสินายน้อยหูนี่นี่นานายน้อยอันดับหนึ่งของทวีปจักรพรรดิบูรพาของเราเขาช่างหล่อเหลานักขาวยิ้มให้ข้าด้วยข้าจะเป็นลมข้าจะเป็นลมอพวกขยะนายน้อยนี่มักจะสง่างามระวังตัวดีเสมอเขายิ้มออกมาจากใจแต่เขาไม่ได้ยิ้มให้พวกเจ้าพวกเจ้าควรส่องกระจกแล้วมองดูตัวเองบ้างนะพวกโง่แม่นางรั่วปิงเทพธิดาของข้างดงามยิ่งนักแม่นางฉานงดงามมากข้าสงสัยจริงๆว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้ถอดหน้ากากของนางและได้เห็นใบหน้าที่งดงามของนางกันนั่นเป็นอัจฉริยะยอดเยี่ยมของตระกูลเจี้ยนหรือจริงหรือนี่เขายังเด็กมากนักแต่กลับมาถึงขอบเขตนี้ได้แล้วรอบๆเต็มไปด้วยเสียงหัวร้องมากมายตามที่คาดไว้คนกลุ่มนี้มาดูอีฉานอยู่นี่และคนอื่นๆเมื่อเจียงอี้ได้ยินตำแหน่งนายน้อยอันดับหนึ่งเขาก็ก้มหน้าลงเล็กน้อยพร้อมกับมีใบหน้าที่เกลียดชังปรากฏขึ้นในดวงตาของเขายิ่งอยู่นี่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ใจของเขาก็ยิ่งเดือดพล่านมากขึ้นเท่านั้นลุงเออร์เปิดผาจิตรกรรมเสียงของอีฉานดังขึ้นมายอดฝีมือขอบเขตเทียนจุนระดับสูงก็พากันบินขึ้นไปกลางอากาศจากยอดเขาที่อยู่ใกล้กับผาจิตรกรรมขณะที่เขากำกำปั้นของตัวเองแม่นางและนายน้อยทุกท่านท่านปรมาจารย์นั้นมีกฎทุกครั้งที่เปิดผาจิตรกรรมจะอยู่ได้เพียง3วันเท่านั้นทุกท่านโปรดสังเกตเวลาและจะต้องออกจากที่นี่เมื่อครบ3วันแล้วนอกจากนี้ห้ามสู้กันภายในนั้นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเราจะสังหารโดยไม่มีปราณีไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครเปิดผาจิตรกรรมได้ทหารหลายพันบินขึ้นมาจากยอดเขาใกล้ๆและพวกเขาก็ใช้แก่นแท้พลังในเวลาเดียวกันจากนั้นม่านพลังก็ส่องสว่างทันทีและประตูบานใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกมาบนม่านพลังกลางอากาศอีฉานหันมาพูดอย่างเฉยเมยทุกคนเข้าไปข้างในกันมีภาพวาดสวรรค์อยู่ในนั้น12ภาพและพวกเจ้ามองดูได้ตามต้องการแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นการดีที่สุดที่จะหาภาพวาดเพื่อเข้าถึงมันอย่างไรก็ตาม3วันนั้นสั้นเกินไปและนี่เป็นกฎที่ท่านปู่กำหนดทุกครั้งที่เราเข้าไปเรามีเวลาเพียง3วันเท่านั้นหูนี่และคนอื่นๆบินไปในนั้นทันทีแน่นอนว่ามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เข้าไปเหล่าองครักษ์ไม่มีคุณสมบัติจะเข้าไปในนั้นคราวนี้มีเพียงแค่12คนเท่านั้นที่เข้าไปได้ทั้ง12คนบินเข้าไปพร้อมกันและหายลับไปจากสายตาทุกคนอย่างไรก็ตามอีฉันไม่ได้เข้าไปขณะที่นางยืนอยู่กลางอากาศด้วยความงุนงงข้าควรทำเช่นไรดีเจียงอี้กำลังปวดหัวราชาอรหังไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วเขาจะเข้าไปได้อย่างไรเจียงอี้พึมพำกับตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะกัดฟันแน่นและพุ่งไปที่ประตูอย่างไม่รีบร้อนผู้คนนับไม่ถ้วนต่างตกใจทันทีเมื่อเขาทะยานขึ้นไปไม่เพียงแต่บรรดาจอมยุทธเบื้องล่างเท่านั้นที่ประหลาดใจแม้แต่ผู้คุ้มกันของตระกูลอีเองก็ยังยืนอึ้งเช่นกันมีคนพยายามจะบุกเข้าไปในผาจิตรกรรมจริงๆหรือ
บุคคลผู้นี้รนหาที่ตายหรือไงกันทหารของตระกูลอีหลายร้อยคนบินเข้ามาล้อมเจียงอี้ทันทีขณะที่ผู้บัญชาการพูดอย่างเย็นชาว่านี่เจ้ากำลังทำอะไรนี่คือผาจิตรกรรมผู้ใดล่วงละเมิดเข้ามาจะถูกสังหารอย่างไร้ประณีข้าไม่ได้พยายามจะทำอะไรเสียหน่อยเจียงอี้เปลี่ยนเสียงของเขาและตอบอย่างเฉยเมยว่ามีคนอนุญาตให้ข้าเข้าไปในผาจิตรกรรมราชาอรหังก็ทราบเรื่องนี้แล้วเจ้าสามารถส่งข้อความไปยังราชาอรหังเพื่อยืนยันเรื่องนี้ได้อวดดีนักกลุ่มทหารต่างเดือดดาลขึ้นมาพวกเขาชักอาวุธออกมาและกำลังจะจับกุมเจียงอี้ส่วนเจียงอี้ก็ไม่ได้ขยับอะไรเลยและยืนอยู่กลางอากาศขณะที่เขาจ้องอีฉานที่อยู่ไกลๆทันทีที่ดวงตาของเจียงอี้และอีฉานสบกันร่างกายอันบอบบางของอีฉานก็สั่นเทาเล็กน้อยดวงตาของนางสว่างขึ้นราวกับดวงดาวขณะที่มองเจียงอี้ครู่หนึ่งก่อนจะรีบตะโกนว่าพวกเจ้าทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้อย่าได้หยาบคายไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ